สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Love Me Love My Health ค่ะรักตัวคุณรักสุขภาพของคุณค่ะกับวันดีๆนะคะอยากมีสุขภาพดีต้องรับชมรายการนี้ค่ะรับรองเลยว่าคุณจะเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีไม่พอนะคะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพรับรองเลยว่ารับชมรายการนี้คุณจะอยู่กับโรคที่คุณเป็นได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะรายการของเรานะคะจะขาดผู้สนับสนุนหลักไม่ได้เลยกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตรา Happy People Fresh และเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตรา Extra Happy People Fresh อย่าลืมนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะ Rainbowny People Fresh ก็ทำให้คุณสุขภาพดีมีชีวิตชีวาได้เช่นกันค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราค่ะจะดำเนินรายการไม่ได้เลยถ้าขาดผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพท่านเป็นเภสัชกรรมค่ะและเวชกรรมไทยที่มีงานวิจัยกับทั้งโรงพยาบาลศิริราชและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และท่านยังได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมระดับประเทศจากสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยค่ะเรียกว่าเป็นงานพัฒนาทางด้านเบาหวานเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคไร้เชื้อเรื้อรังฟังกันทางรายการนี้ได้เลยค่ะและแน่นอนค่ะรายการของเราทั้ง3ช่วงรายการกับกลเม็ดเคล็ดไม่ลับสุขภาพน่ารู้และตอบคำถามคาใจสำหรับท้ายรายการนะคะท่านใดที่ต้องการขอคำแนะนำปรึกษาปัญหาสุขภาพท้ายรายการสามารถโทรศัพท์โฟนอินพูดคุยกับท่านอาจารย์อุบลเตชมณีสถิตในรายการกันสดๆได้แต่ขอเป็นท้ายรายการต้องคอยติดตามนะคะช่วงนี้มาพบกับท่านอาจารย์อุบลเตชมณีสถิตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันดีๆอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับปัญหาสุขภาพเรียกว่าก็ยังมีกันอยู่เยอะแยะมากมายหลายๆท่านก็บางท่านเป็นโรคเหมือนกันบางท่านก็เป็นแตกต่างกันไปอาจารย์ขาก่อนที่เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพนี่ไงวันนี้ขอประชาสัมพันธ์ก่อนเลยสำหรับงานวิ่งการกุศลที่ช่อง13สยามไทยเรานะคะจะครบรอบ5ปีถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็เราจะจัดเป็นงานเดินวิ่งการกุศลนะคะวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์นะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกันนะคะช่อง13ของเรานะคะร่วมกับนะคะสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพดาวเทียมนั่นเองนะคะจะมาจัดงานวิ่งการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาค่ะท่านใดที่รักสุขภาพอยากจะออกกำลังกายทั้งเดินทั้งวิ่งนะคะสนใจก็สามารถโทรเข้ามานะคะสมัครกันในรายการของเราได้เลยนะคะเสื้อสวยๆแบบนี้มีไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะคะอาจารย์ผ้าดีด้วยผ้าดีด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะระบายอากาศใช่ค่ะไม่ใช่ผ้าธรรมดานะคะใช่แล้วถ้าใครเป็นนักวิ่งก็จะรู้ว่าผ้านี้เป็นผ้าอย่างดีเลยสามารถระบายอากาศได้ได้นะคะแล้วก็เบาสบายและที่สำคัญที่สุดนะคะในขณะการออกกำลังกายเนี่ยเสื้อผ้าเป็นองค์ประกอบใหญ่ของการออกกำลังกายด้วยะนะคะไม่ว่าจะเป็นกางเกงรองเท้ าแล้วก็เสื้ อแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือรองเท้ากับเสื้อรองเท้าต้องให้เหมาะสมนะคะโดยเฉพาะเสื้อที่มีการระบายอากาศะนะคะแล้วก็บางเบา อีกอย่างนึงที่จำเป็นนะคะแล้วก็การออกกำลังกายต้องพร้อมคืออะไรอาหารในขณะที่เราจะไปออกกำลังกายหรือในขณะที่เราจะไปวิ่งมินิมาราธอนหรือวิ่งมาราธอนหรือออกกำลังกายหนักๆเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกได้เลยนะอาหารเป็นหนึ่งอย่างที่นักกีฬาจะต้องเตรียมตัวค่ะอยากรู้ไหมว่าต้องเตรียมตัวอะไรคะอาจารย์อาหารนั้นคืออาหารนั้นที่เราจำเป็นจะต้องเตรียมตัวก็คืออาหารที่ต้องให้พลังงานทันทีพลังงานทันทีให้พลังงานทันทีค่ะขณะก่อนที่จะไปออกกำลังกายค่ะอย่างเช่นคนไข้เป็นโรคเบาหวานเนี่ยไปตื่นเช้ามาไปกินยาเสร็จแล้วไปออกกำลังกายนี่ผิดละไม่ได้ไม่ได้อ๋อเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการออกกำลังกายในตัวอาจารย์เองขอบอกนิดนึงว่าจำเป็นและสำคัญข้อแรกสุดของการออกกำลังกาย1ต้องเหมาะสมกับโรคที่เราเป็น1แล้วนะค่ะ2ต้องรู้จักอัตราการเต้นของหัวใจว่าเหมาะสมกับโรคที่เราเป็นอยู่หรือเปล่าถ้าออกกำลังกายหนักเกินไปก็ไม่ดีเบาเกินไปก็ไม่ดีและทุกโรคสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกโรคเลยนะคะทุกโรคบางคนบอกฉันเป็นโรคหัวใจฉันจะไม่ออกกำลังกายนะฉันกลัวสูง
ฉันกลัวความดันจะสูงฉันกลัวโรคหัวใจจะมีปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายเป็นเสน่ห์อย่างนึงแต่เพียงแต่ว่า1คุณต้องพร้อมที่จะออกกำลังกายและอุปกรณ์ที่อาจารย์บอกและที่สำคัญอาหารอาหารก่อนจะออกกำลังกายเนี่ย1มันน่าแปลกมันจะตรงกันข้ามกันถ้าออกกำลังกายหนักๆหรือออกกำลังกายมินิมาราธอนพยายามอย่าไปกินอาหารที่มีกากใยเยอะไม่ได้เหรอคะสมมุติว่าปกติเนี่ยเราจะไปออกกำลังกายเราจะไปวิ่งมินิมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะไปทานข้าวกล้องก่อนเนี่ยไม่ได้ค่ะทั้งที่ข้าวกล้องเป็นอาหารที่เรารู้ว่าดีมีประโยชน์ค่ะแต่ในขณะที่เราจะไปออกกำลังกายข้าวกล้องอย่าไปทานเพราะมันจะมีกากใยเยอะค่ะในขณะที่เราออกกำลังกายอาจจะโอ้ยลำไส้มันเริ่มทำงานมันปั่นป่วนไม่ได้เหมือนจะถ่ายแต่ก็มันจะไม่ถ่ายไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจารย์จะเอาความรู้เน็ตๆเลยเกี่ยวกับการออกกำลังกายโอ้โหและรวมถึงอาหารก่อนที่เราจะออกกำลังกายโอ้โหดีมากเลยค่ะอาจารย์แล้วรวมถึงอัตราการเต้นของหัวใจว่าอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยจะต้องประมาณเท่าไหร่และอาจารย์เฉลยตรงนี้เลยก็ได้ว่าสามารถที่จะออกกำลังกายได้แม้กระทั่งโรคหัวใจแต่ค่อยๆค่อยๆออกไปทีละหน่อยถ้าเหนื่อยแล้วก็พักบางท่านบอกว่าแค่เดินขึ้นชั้น2ก็เหนื่อยแล้วก็เดินทีละครึ่งสิคะแน่นนะเดินทีละครึ่งโอ้เป็นเทคนิคเดินทีละครึ่งแล้วก็พักพักเสร็จแล้วก็เดินต่อนึกออกไหมคะไม่ใช่ดุมไม่ได้ไม่ได้และที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือจำเป็นจะต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอบางคนบอกอุ้ยออกกำลังกายแล้วอัตราการเต้นหัวใจมันเร็วไม่เป็นไรถ้ามันเร็วแล้วแรงบีบของหัวใจมันดีก็ดีสิคะเลือดก็สูบฉีดนะคะนี่แหละค่ะคือข้อดีและที่สำคัญที่สุดถ้าออกกำลังกายแล้วต้องสม่ำเสมอเป็นหัวใจสำคัญเพราะไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันจะไปวิ่งมินิมาราธอนวันนี้ฉันจะออกกำลังกายเพราะว่าฉันรู้ว่าการออกกำลังกายดีแต่พรุ่งนี้ไม่ออกวันลืนไม่ออกนึกออกไหมคะถึงมีคนบางคนที่สามารถออกกำลังกายได้แต่น็อกคาสนามก็มีจำเป็นที่จะต้องวอร์มอัพค่อยๆเป็นค่อยๆไปและที่สำคัญที่สุดจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเราสม่ำเสมอไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะออกกำลังกายแล้วหัวใจมันจะบีบเร็วแรงแต่ถ้าเราค่อยๆวอร์มเร็วแรงแต่มีคุณภาพดีกว่าค่ะดีกว่าไม่ต้องเหนื่อยค่ะบางคนเหนื่อยด้วยวิ่งนี่จมูกบานเลยนะคะรู้เลยหอบเลยใช่ไหมคะแสดงว่าไม่มีการวอร์มอัพก่อนวันนี้เรามาดูสาระดีๆนิดนึงนะคะอยากให้จอช่วยเปิดนิดนึงจะได้อธิบายได้ถูกนะคะว่าสาระดีๆกลเม็ดเคล็ดไม่ลับ30วิธีเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับ30กลวิธีเคล็ดไม่ลับของท่านอาจารย์อุบลนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเสื้อของเรานะคะท่านใดสนใจนะคะมีทุกไซส์นะคะ S M L X L และ XXL เลยทีเดียวและที่สำคัญที่สุดนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งก็ได้ซื้อใส่ออกกำลังกายที่บ้านค่ะถูกต้องแค่เท่าไหร่นะ300บาทและแล้วก็หรือว่าถ้าจะวิ่งเป็นแบบว่าฮาล์ฟลงมานะคะ250บาทหรือแล้วแต่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กนะคะเป็นการกุศลกันนะคะก็บริจาค กันเข้ามาได้เช่นกันค่ะเราก็มีเสื้อมอบให้ด้วยเช่นกัน250บาทนี้ได้เสื้อไหมคะได้ด้วยนี่ไงคะค่ะไปซื้อแพงกว่าอีก ผ้าเนื้อดีนะคะอันนี้การันตีเลยว่าผ้าเนื้อดีมากๆนะคะในรายการนี้โทรมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้เลยและที่สำคัญที่สุดนะคะคนที่มาวิ่งหน้างานได้เหรียญด้วยไม่ใช่หรอถูกต้องถ้าคุณแข่งขันหรือว่าถ้าคุณมาวิ่งออกกำลังกายหนึ่งจบไม่จบไม่เป็นไรไม่เป็นไรแน่นอนมีเหรียญที่ระลึกมอบให้ด้วยสวยมากด้วยจริงๆค่ะแค่เหรียญแค่เสื้อและที่สำคัญที่สุดส่วนเล็กๆน้อยๆหรือบางส่วนก็เอาบุญไปแจกกับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษานะคะแค่250บาทท่านก็ได้เสื้อแล้วถูกต้องและถ้าท่านมาในงานได้เหรียญด้วยถูกต้องเลยนะคะลืมเอาเหรียญมาโชว์นะใช่แล้วค่ะเหรียญสวยมากเหรียญสวยมากเลยแล้วหนักด้วยถูกต้องเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าหยิบมาให้ดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพบกับกลเม็ดเคล็ดไม่ลับ30วิธีจากท่านอาจารย์อุบลกันเลยค่ะช่วงที่งานวิ่งนะคะช่วงที่งานวิ่งอ่ะตัวอาจารย์เองอยากจะบอกว่า
าจารย์ก็จะไปด้วยนะคะก็ไปเจอกันที่ในงานวิ่งได้นะคะนะคะถ้าข้างในพร้อมแล้วบอกมาก็แล้วกันแต่ถ้าคนสนใจเกี่ยวกับเสื้อเนี่ยโทรมาที่เบอร์อะไรนะโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0982633798ค่ะหรือจะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็ได้ได้เช่นกันเบอร์ call center ของเราได้หมดเลยทุกเบอร์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเสริมสร้างสิ่งดีๆกันไว้กับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองไปวิ่งก็มีตัวช่วยเพื่อที่สร้างความสดชื่นให้กับถูกต้องร่างกายก่อนที่จะวิ่งหรือก่อนที่จะออกกำลังกายอาจารย์แนะนำเลยว่ามันสร้างพลังงานและเสริมสร้างใยสมองด้วยเพราะมันมีสารอยู่ตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในกระชายดำเป็นตัวเสริมสร้างภูมิความรู้อยู่นะคะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นทางนั้นเขายังบอกว่ายังไม่พร้อมพร้อมหรือยังคะค่ะอ๋ออ๋อมีรูปอ๋อโอเคค่ะนะคะได้ค่ะได้ค่ะโอเคงั้นเอามาเลยดีกว่างั้นเอารูปมานะคะนี่เลยนี่เลยค่ะอาจารย์นี่คืออะไรคะอันนี้คือตัวหนีบเสื้อผ้าเราสามารถที่จะนำตัวหนีบเสื้อผ้าเนี่ยไปหนีบขนมก๊อบแก๊บอะไรอันนี้ธรรมดาอ้าวผ่านไปได้ค่ะนี่ธรรมดานะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมีเด็ดๆอีกอ้าวผ่านไปได้เลยอันนี้คืออะไรรู้ป่ะถ้าเราเอากระดาษทิชชู่เนี่ยค่ะไปหุ้มกับขวดแก้วขวดเขาเรียกว่าขวดน้ำดื่มขวดแหมขวดไวน์ขวดอะไรก็ตามนะหรือว่าเบียร์ก็ได้เอาไปหุ้มไว้ปุ๊บเอาไปแช่ไว้แป๊บเดียวจะเป็นวุ้นเลยฮะฮะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะนะฮะเอากระดาษทิชชู่ชุบน้ำพันไว้เลยพันไว้พันไว้แล้วก็เอาไปแช่เลยแป๊บเดียวเองคุณจะได้วุ้นเลยวุ้นเลยต่อค่ะนะคะนี่เป็นอันนี้ก็คือการพับเสื้อผ้านะคะมันมีวิดีโออยู่การพับเสื้อผ้าให้ดีก็คือหมายถึงว่าเอาถุงเท้าหรือไม่ก็เราจะพับเสื้อผ้าแบบประหยัดนึกออกไหมคะเราก็เอาถุงเท้าใส่ไปแล้วมันจะได้ปริมาณเยอะแล้วไม่เกะกะไม่กระจัดกระจายเอาเสื้อใส่ในถุงเท้าใส่ในถุงเท้าที่ใหม่นึกออกไหมฮะแล้วเราก็จะได้ประหยัดเนื้อที่ในการแบกสัมภาระไปในมาไหนถูกต้องค่ะเอาต่อเลยค่ะค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดค่ะอันนี้ก็คือไมโครเวฟสมมติว่าเราจะอุ่นชามเรื่อยๆอย่างเงี้ยอุ่นชามชามมันใหญ่เกินไมโครเวฟเราก็เอาแก้วน้ำมาตั้งแล้วก็อุ่นได้2อันเลยไม่เสียเวลาโอ้ยไม่บอกว่าอันนี้มันบางทีเราบอกว่าเวลาเราจะเวฟเราจะอันเดียวทีละหนึ่งเดียวทีละหนึ่งเสียเวลานะคะเสียเวลาวันนี้เรามองข้ามไปเลยนะคะนะคะคนคิดเขาไอเดียดีนะต่อค่ะต่อค่ะอันนี้เป็นท่อน้ำตันเขาจะใช้โซดาหรือเขาเรียกว่าเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาโทรไปเทไปปุ๊บเอาน้ำส้มสายชูเทไปเลยมันจะทันลายไอ้เกิดฟองมันจะทันลายไอ้เศษอาหารที่ติดอยู่และไม่เป็นอันตรายน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาแค่นั้นเองไม่ต้องไปเอาอะไรที่มันค่ะที่มันเป็นเทค่ะที่มันเป็นแบบที่มันเป็นสารเคมีต่างๆสารเคมีเอาต่อเลยแล้วบางอันอาจจะพุออกมาอันนี้ง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องเสียเงินมากเพราะไม่ต้องเสียเงินมากนะคะค่ะแล้วมีอีกไหมคะอันนี้คืออันนี้ก็คือ Wi-Fi ถ้าสมมุติว่าแบตมือถือเราหมดโทรศัพท์เราหมดเรากดไปที่โหมดอะไรมั้ยโหมดเครื่องบินพอเรากดโหมดเครื่องบินปุ๊บเราเสียบปลั๊กปั๊บเดียวเต็มเลยสมมุติว่าเราจะฉุกเฉินนะรอคะอาจารย์โอ้นี่คือเทคนิคนะคะสมมุติว่าเหมือนตัวเครื่องมันโดนปิดหมดเลยใช่มั้ยคะเหมือนเป็นการตัดระบบทุกอย่างเลยเวลาเข้าไปที่โหมดนี้ถูกต้องใช่มั้ยคะถูกต้องแล้วก็พอชาร์จไฟปุ๊บปั๊บเดียวเต็มเลยมันจะเต็มเร็วมากใช่เพราะฉะนั้นเป็นการเซฟแบตเตอรี่ด้วยเป็นการเซฟแบตเตอรี่และเป็นการชาร์จแบบฉุกเฉินโอ้โหนะคะแหมกําไรหลายต่อเลยอันนี้6อ่ะต่อมาเลยค่ะต่อมาเลยค่ะอันนี้เป็นการกิ๊บกิ๊บหนีบกิ๊บดำกิ๊บดำหรือกิ๊บอะไรก็ได้ค่ะหนีบยาสีฟันอันนี้ก็เราก็รู้ๆกันอยู่นะคะต่อไปค่ะคือบางทีมันมองค่ะและบางครั้งเนี่ยครัวเราเล็กค่ะเราอาจจะดึงลิ้นชักแล้วเอาอุปกรณ์เนี่ยเห็นไหมคะอย่างสมมติว่าครัวเล็กลิ้นชักมีอยู่แล้วเราก็เอาเขียงไปวางตรงนี้แล้วเราก็หั่นวางไว้ได้นึกออกไหมคะโอ้โหเป็นการเพิ่มเนื้อที่โดยดึงลิ้นชักออกมาสองลิ้นชักสามลิ้นชักดึงออกมาได้เอาเป็นเขียงเอาเป็นเขียงหรือทำเป็นวางถ้วยวางอะไรได้หมดค่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็คือเวลาเราจะไปว่ายน้ำหรือเราจะลงทะเลเราตัดครีมโลชั่นรอไว้ก่อนเลยแล้วก็ล้างแล้วเราก็ใส่อุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นใส่ไปในนี้แล้วก็ตั้งไว้เขาก็ยัง
ไม่รู้เขาก็จะไม่รู้ว่าในนั้นนั่นแหละเป็นทั้งเงินทั้งมือถือทั้งกุญแจรถโหแต่วันนี้เขาจะรู้แล้วเอาต่อค่ะต่อไปเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคนะคะอันนี้ก็คือถ้าสมมติเราต้มไข่ต้มอะไรไว้ก็ตามนะคะแล้วมันเดือดมันเดือดแล้วน้ำมันก็จะทะลักน้ำมันจะทะลักเรามาเราแค่สมัยโบราณเขาใช้ชามาคว่ำลงไปชามอะไรก็ได้คว่ำลงไปแต่สมัยใหม่เอาช้อนหรือเอาอะไรตั้งไว้มันจะไปเดือดอีตรงข้างนี้มันจะไม่ล้นโอ้มันก็จะไปเดือดไอ้ที่ตัวตรงไม้ตรงกลางถูกไหมคะไม้ก็ได้ทับพีก็ได้อะไรก็ได้แล้วมันจะได้ไม่ต้องไปเกาะขอบแล้วก็ทำให้มันล้นทะลักออกมาได้นะคะแต่สมัยก่อนเขาใช้ชามคว่ำเข้าไปแล้วเขาจะต้มไปเลยตุ๋นอะไรเนี่ยเขาจะใช้ชามเพราะมันจะไม่ฟูมันจะไม่ล้นอย่างตุ๋นข้าวต้มเนี่ยมันจะไม่ล้นไม่ฟูอย่างคนที่แบบเอ้ยฉันต้มข้าวต้มให้ลูกฉันแล้วไปทำนู่นทำนี่เอาชามใส่ลงไปเลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่เอาไม้หรือทัพพีวางไว้จะไม่ล้นอ่ะต่อค่ะค่ะอันนี้วิธีการพับเสื้อเห็นไหมฮะแบบเซียนด้วยแบบเซียนปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยหุยอะไรนะคะหนึ่งหนึ่งจับจีบจับจีบแล้วเข้ามาทางนี้นะคะพลิกนะคะพลิกแล้วก็ปิ๊บปึ๊บนี่ค่ะเห็นไหมฮะง่ายไหมคะง่ายมากอาจารย์จับจีบพับมาที่ปลายมาที่ปลายแล้วก็ยกใหม่ข้างยกยกที่เฉยแค่ไหมคะนี่ไงง่ายไหมอ้าวต่อไปเลยค่ะอันนี้ง่ายมากเลยง่ายมากนะคะโอ้ที่หลังเราไปทำแบบนี้หมดหรือยังเนี่ยอ้าวอันนี้ก็คือสมมติว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยในโดยทั่วไปเราจะรู้ว่าการเก็บขยะเนี่ยเราก็ทิ้งแล้วเรามีถุงป๊อกแป๊กอะไรที่เหลือก็ไว้ได้แต่มันมีปัญหาว่าน้ำบางอย่างมันมีน้ำซึมแล้วก็แค่เอากระดาษหนังสือพิมพ์เราเนี่ยพับแล้วใส่ไว้มันก็จะดูดซับแล้วเวลาทิ้งก็จะสะดวกค่ะแค่นั้นเองแค่นั้นเองง่ายง่ายต่อค่ะค่ะอันนี้ก็คือเวลาเราจะอบไมโครเวฟเราจะให้มันร้อนเร็วทั่วถึงแล้วก็ร้อนทั่วถึงเราทำเป็นแบบคล้ายๆโดนัทอะนึกออกไหมคะเจาะรูตรงกลางและอนูมันจะเข้าไปนี่แหละค่ะแล้วบอกไปจนถึงการทอดทุกอย่างทุกอย่างอะทุกอย่างสมมุติว่าเราจะทอดให้มันนุ่มให้มันกรอบข้างในทำรูตรงกลางหมูก็เหมือนกันเหมือนกันนะคะหมูนะคะสมมุติว่าเราจะทอดหมูเนี่ยเอากรอบนอกนุ่มในเราตัดปุ๊บเราพิมพ์เอาตัวพิมพ์เอาตัวพิมพ์กดไปเป็นรูให้มันเป็นรูทอดแล้วจะอร่อยมากนี่แหละค่ะเหมือนกันเป็นไอเดียเลยเดี๋ยวไปลองทำเนื้อหมูโดนัทหมูโดนัทขายเลยได้อาชีพใหม่แล้วได้อาชีพใหม่ค่ะโอเคเลยค่ะต่อค่ะเพราะว่าค่ะอันนี้เป็นการแกะเขาเรียกว่ากระดูกไก่กระดูกไก่ค่ะง่ายไหมคะหยิบมาปุ๊บบิดนิดเดียวนะคะเห็นไหมเราจับเอาหัวนิ้วโป้จับหัวบิดแค่นั้นเองเห็นไหมคะหลุดเลยดึงได้เลยดึงได้เลยค่ะเห็นไหมคะต่อค่ะนี่เป็นเทคนิคง่ายๆมีอีกไหมคะเห็นไหมคะอาจารย์ค่ะอันนี้ก็คือใบมีดโกนที่เราใช้เก่าแล้วก็มาขูดไอ้พวกกางเกงยีนที่มันเป็นขุยๆกางเกงยีนก็จะใหม่ขึ้นอันนี้ธรรมดาค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะมีอีกไหมคะอันนี้ก็คือการทำโคมไฟโดยใช้ขวดใช่ไหมคะอันนี้ธรรมดานะคะแต่ก็บางคนอาจจะเป็นไอเดียได้บางคนไปเพ้นท์เลยแล้วก็ขายได้อีกหรือไม่ก็ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ห้อยตามบ้านนี่ถูกไหมฝนก็ไม่ช้าค่ะฝนเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าได้เพราะบางคนบอกว่าเอ้ยฝนแล้วไฟมันจะช็อตไม่ต้องเลยเอากระบอกน้ำหรือว่าออดก็ได้บางคนบอกว่าออดหน้าบ้านเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็เสียนี่เลยค่ะเอามาครอบเลยเอามาครอบเลยนะคะดีมากเลยติดเลยสวยด้วยอันนี้ได้ไอเดียมากเลยนะคะต่อไปค่ะกันลมกันแดดกันฝนอันนี้การตัดหั่นพวกมะเขือเทศต่างๆหรือจะหั่นอะไรก็ได้ที่จะให้ขนาดมันเท่ากันเป๊ะเอาชาม2ใบมาครอบติดกันแล้วก็หั่นปรึ๊ดไปเลยเห็นไหมฮะมะเขือเทศก็จะผ่าครึ่งลูกไวสะดวกใครที่จะขายสลัดไม่ต้องไปหั่นทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะเสียเวลานะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะนะคะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ขายสลัดแล้วก็มีมะเขือเทศราชินีหรือมะเขือเทศอะไรที่มันหั่นแล้วมันจะยากดูว่านะถ้าอะไรกลมๆแล้วขนาดภาชนะได้น่าจะหั่นได้เหมือนกันหมดทุกอย่างไข่ต้มก็ได้ที่มันเข้ากันที่มันเข้ากันได้นะคะโอ้โหเก๋มากมากกิ๊บเก๋ค่ะฉลาดสุดๆนะคะอันนี้ต่อมามีอีกไหมคะอันนี้ก็คือไฟฉาย 3A เราจะทำให้ไฟฉาย 3A เหลือ 2A ได้อย่างไรทำได้เหรอคะทำได้ก็คือเห็นไหมคะขยับมานิดเดียวเห็นไหมคะแล้วเราเอากระดาษฟอยล์ใส่ตรงก้นนิดนึงแทนที่มันจะเป็น 3A มันก็กลายเป็น 2A ได้เพราะเราเอากระดาษฟอยล์มาเป็นฉนวนอีกทีนึงก็ลด
มันก็ในยามฉุกเฉินได้ค่ะเอาต่อไปค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นลำโพงไอโฟนนะคะนะคะกล่องกระดาษทิชชู่ใช่ค่ะนะคะนึกออกไหมคะมันจะได้กล้องมันจะกล้องมันจะกล้องแล้วเสียงจะตุบตุบตุบทุกวันนี้หนูก็เอาใส่กล่องเหมือนกันค่ะอาจารย์ได้เสียงที่ดีเหมือนกันเสียงมันจะดีขึ้นโอ้วันนี้ใส่กระดาษทิชชู่เอากล่องกระดาษทิชชู่มาตัดนะคะบางทีเราทิ้งไปเลยเรามองข้ามไปจริงๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นกล่องกระดาษทิชชู่อะไรก็ได้ที่เราไม่ใช้แต่กล่องกระดาษทิชชู่มันจะฟิกพอดีแล้วเสียงมันจะป้อง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 เสียงมันจะคลาสสิกขึ้นนะคะต่อค่ะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเปรลูกที่ไม่ใช้แล้วค่ะปรากฏว่าแหมจะทิ้งก็ไม่ได้จะบริจาค ก็เสียได้เงินเอามาทำเป็นโต๊ะซะเห็นไหมคะวางโน่นวางนี่ได้เลยเปรลูกค่ะนี่ให้ลูกทำไว้เป็นที่ทำกันบ้านต่อได้เลยใช่ค่ะนะคะโอ้โหฉลาดมากต่อค่ะต่อมาเลยค่ะบอกนี่เปเธอนะอันนี้ก็ลูกเทนนิสลูกเทนนิสนะคะเอามาทำเป็นพี่วางพวงกุญแจหรือมาทำเป็นใส่ของอะไรได้ไอเดียดีมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าลูกเทนนิสมันจะแข็งมันจะสามารถหนีบนู่นหนีบนี่ได้ค่ะต่อเลยค่ะหนีบปากกาก็ได้หนีบอะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นถุงชาที่ไม่ใช้แล้วนะคะอ๋อมันจะช่วยดับกลิ่นดูดซ้ำดูดซึมกลิ่นใช่ไหมคะดูดซึมกลิ่นและที่สำคัญที่สุดนะคะแก้เชื้อราได้ด้วยแก้เชื้อราได้ด้วยถุงชาเหรอคะอาจารย์ถุงชานะคะที่มันหมดอายุแล้วเสียดายนะค่ะมีอีกไหมคะ30มาเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้วิธีทำแซนด์วิชให้อร่อยขึ้นโอ้ยอันนี้ขนมปังโฮวีตขนมปังโฮวีตนะคะส่วนอันนี้ก็คือสไลด์ถ้าสมมุติว่าเราวางเป็นแบบข้างบนเนี่ยมันจะไม่อร่อยแล้วมันจะแบบอีด้านนี้มีอีด้านนี้ไม่มีไม่มีเดี๋ยวแย่งกันอันนี้ปรากฏว่าถ้าเราแค่ตัดครึ่งหนึ่งแล้ววางให้ถูกต้องทุกคนทุกส่วนของทุกคำได้กินหมดทั่วถึงอุ้ยแค่นั้นเองเห็นไหมคะง่ายๆไหนลองขยับข้างบนดูเห็นไหมถ้าข้างบนเราวางปุ๊บเราจะไม่อยากกินอีตรงขอบๆมันอันนี้ทั่วถึงกันหมดนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้กินไม่อยากกินขอบไม่อยากกินถ้าเราวางขอบออกใช่อันนี้ไม่ต้องเลยค่ะอ่ะต่อโอ้โหแบบนี้นี่เก๋เลยทานได้ทั่วถึงทั่วถึงไม่แบบไม่แย่งกันด้วยไม่แย่งกันด้วยนะคะอ้าวต่อเลยค่ะอันนี้ถ้าสมมุติว่ากระดุมอ่ะมันหลุดบ่อยๆนะคะหรือกระดุมมันหลุดบ่อยๆแค่เอาสีทาเล็บอะไปแต้มนิดนึงที่เคลือบใช่ไหมคะอาจารย์ที่เคลือบอะเคลือบนิดนึงมันก็จะฟิกอยู่แค่นั้นเองค่ะสมมุติว่ากระดุมเนี่ยมันหลวมๆอะแล้วเอาสีทาเล็บเนี่ยที่เราไม่ใช้ไปแต้มตึ๊บมันก็จะฟิกได้โอ้โหนี่ออกไหมคะแทนกาวเลยแทนกาวแล้วก็ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายและที่สำคัญที่สุดถ้ากาวมันจะแน่นไปแต่ถ้าสีทาเล็บจะพอดีค่ะมันจะฟิกกับก็เรียกว่าไหมหรือว่าได้ได้ดีต่อเลยค่ะค่ะแหมวันนี้เราเอากลเม็ดดีๆมานะโอ้อันนี้จำหลายอย่างนะเดี๋ยวจะไปใช้ทุกอย่างอันนี้วิธีการเช็ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดลำบากค่ะอาจารย์กว่าจะเคาะกว่าจะเคาะกว่าจะเช็ดทีละซอกได้ลำบากมากอันนี้นะคะใช้โพสต์อิทใช่ที่เป็นแปะเป็นกระดาษที่มันจะมีกาวกาวอะค่ะใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะแป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 ะแค่นั้นเองแล้วดึงออกมาขี้ฝุ่นก็จะมาเคาะเคาะนิดนึงนะคะแปะเสร็จแล้วก็เคาะเคาะเคาะก็คือใช้กาวเป็นตัวนำค่ะต่อเลยค่ะ30วิธีนะอาจารย์นะคะ26แล้วนะคะ26แล้วอันนี้จำไม่ได้ใช้สปริงอ๋อใช้ไอ้นี่ค่ะสปริงแท่งปากกาสปริงแท่งปากกาที่เราไม่ได้ใช้มาพันสายเพื่อที่จะเซฟอาจารย์หนูนึกออกเลยเพราะว่าสายชาร์จเนี่ยนะคะมักจะขาดตรงหัวบ่อยกันมากและเดี๋ยวนี้เขาจะมีลูกปัดที่มันร้อยเขาบอกว่ามันเป็นฉนวนกันความร้อนใช่ค่ะแต่อันนี้จะดีกว่าแล้วมันก็ละลายแต่ใช้แบบนี้ดีกว่าค่ะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงถ้ามันเก่ามากมันก็จะเป็นไฟมันอาจจะเข้าได้นะคะแต่ก็เป็นไอเดียไว้เป็นไอเดียไว้ต่อเลยค่ะค่ะ26แล้วนะคะอันนี้ก็คือคลิปที่หนีบขนมปังอ่ะคลิปที่หนีบขนมปังแล้วคราวนี้เราจะทิ้งอ่ะแล้วปรากฏว่าเราลักรองเท้าฟองน้ำเราอ่ะแล้วหูมันหลุดอ่ะชอบหลุดของหนูมีที่บ้านเดี๋ยวเอามาใส่เดี๋ยวนะคะเอาคลิปขนมปังอ่ะนะอ๋อที่ลักขนมปังนั่นแหละค่ะเอามาเสียบไว้ได้นะคะเอาต่อเลยค่ะโอ้โหอันนี้ก็คือแอบซ่อนเงินแอบซ่อนเงินลิปสติกหรือลิปบาล์มหรือลิปบาล์มที่มันหมดแล้วอ่ะนะคะแล้วใส่ในกระเป๋าแล้วเราก็เอาเงินเหรียญดอลลาร์หรือเราอะไรที่เงินอะไรที่มันเบาๆหน่อยนะใส่แบงค์ม้วนลงไปเป็นแบงค์ม้วนลงไปแล้วก็ปิดฝาไม่มีใครรู้ค่ะซ่อนภรรยาหรือซ่อนสามีได้ส่วนอันนี้กางเกงตัวโปรดแต่แบบว่าซิปมันชอบหลุดก็เอาเขาเรียกว่าเอาตัวนั้นนะคล้องแล้วก็ห้อยไว้ก่อนเอาห้อยไว้กับเขาเรียกว่า
ให้มันล้างไว้ไม่ให้มันไหลแล้วก็ปิดกระดุมเลยค่ะติดกระดุมต่อก็กลายเป็นว่าซิปไม่มีสิทธิ์หลุดเลยเพราะว่ามันอยู่ข้างในแล้วเราก็ติดซิปอีกครั้งนึงไอ้ติดกระดุมอีกแล้วก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันว่าซิปเรามันลูดไปนะคะอันนี้คือวิธีสุดท้ายค่ะวิธีสุดท้ายค่ะอันนี้ก็คือการปอกส้มแบบง่ายลองดูนะคะผ่าหัวผ่าท้ายแล้วก็ผ่าครึ่งไปแล้วก็แบะเลยลองขึ้นไปอีกนิดนึงแบะเลยค่ะเออนี่เห็นไหมแค่เนี้ยแล้วก็คลี่ออกมาส้มก็จะเป็นแถวเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะตัดหัวตัดท้ายแล้วผ่าครึ่งไม่ได้ผ่าหมดนะคะไม่ได้ผ่าหมดแล้วก็แบะออกแล้วส้มมันก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บส้มก็เป็นกีบออกมาเลยกลายเป็นไอ้เรียหีเพลงเลยกินง่ายด้วยง่ายด้วยไม่เปื้อนไม่ต้องมานั่งทีละอันและที่สำคัญที่สุดในภาวะฉุกเฉินไม่ต้องล้างส้มก็ยังได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้สัมผัสเปลือกส้มเลยเราตัดกึ๊บ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 เลยเห็นไหมคะโอ้โหนะคะ30กลเม็ดเคล็ดไม่ลับค่ะกับท่านอาจารย์อุบลวันนี้เอามาแชร์กันนะคะในรายการ Love Me Love My Health ง่ายๆวิธีไหนใครชอบเอาไปใช้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นสิ่งบางอย่างเนี่ยเรามองข้ามจริงนะคะอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี้ยเอามาใช้ได้หมดเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันทุกคนเลยนะคะแล้วก็บางเรื่องเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฉุกเฉินเหมือนเรื่องของซิปอย่างเงี้ยทุกคนต้องเป็นบ่อย บางทีเราไม่รู้จะทำยังไงต้องไปซื้อเข็มกัดมานั่งกัดกันโอ้ยนู่นนี่นั่นไม่ต้องเลยมีแค่ไอ้ตรงที่คล้องพวงกุญแจแค่นี้เองก็เป็นเทคนิคง่ายนะคะ30กลเม็ดเคล็ดไม่ลับกับท่านอาจารย์อุบลท่านใดชอบวิธีไหนหรือใช้กันอยู่แล้วเรียกว่าฉลาดสุดๆเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าสุขภาพน่ารู้คอยติดตามเลยเพราะวันนี้อาจารย์มีอะไรดีๆมาฝากคะเขาบอกว่าทิ้งท้ายไว้นะคะว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือการเคี้ยวถั่วลิสงจะช่วยแก้ความจำเสื่อมได้หรือไม่เดี๋ยวไปฟังคำตอบดูนะคะช่วงหน้าช่วงหน้านะคะเอากล้องค้นมานิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยนะคะว่าเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วก็เคี้ยวถั่วลิสงจะแก้ความจำเสื่อมได้หรือเปล่าเห็นไหมคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกนะคะช่วงหน้าใครชอบเคี้ยวเคี้ยวเดี๋ยวจะมารู้กันว่ามันช่วยได้จริงไหมไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะสิบสามสยามไทยตลอดทัวร์ไปจังหวัดทหารเรือครับไปจังหวัดทหารเรือแฟนๆช่อง13สยามไทยต้องชอบแฟนท่านนี้แน่ท่านอยู่เมืองชนนะครับเมืองชนชลบุรีแปลว่าเมืองน้ำนะครับชลบุรีสมัยก่อนเรากันเนี่ยโอ้ยไม่มีแล้วครับไม่ไปถึงพัทยาไม่ไปถึงระยองบ้านพงบ้านเบไม่ไปนะครับไปบางแสนเอาไปบางแสนดินแดนสุขีดูพระจันทร์ตกน้ำรุ่นผมต้องรู้จักดูพระจันทร์ตกน้ำไปดูเลยครับท่านนี้คือใครคือแฟนยอดนิยมของเราคุณสยามครับอยู่เมืองชนเมืองชนเมืองคนใจถึงโอ้โหบ้านมีฐานะนะครับแต่ด้วยใจรักครับรักอาชีพในการเก็บขยะก็เก็บขยะอยู่ต่อไปเก็บเป็นอาชีพที่ตัวรักเราไปดูชีวิตประจำวันของคุณสยามแฟนพันธุ์แท้ของช่อง13สยามไทยแฟนยอดนิยมของพวกเรายอดนิยมยังไงไปดูกันเลยครับทำอะไรอยู่เนี่ยคะโอ้โหดูธุรกิจเป็นล่ำเป็นสันมากเลยทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมเก็บของเก่าครับเก็บของเก่าเหรอครับอันนี้เราเก็บของเก่าแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูในบ้านนะของเก่าคือเต็มบ้านนะแทบจะไม่มีที่ให้คนอยู่นะครับแล้ววันวันหนึ่งทำอะไรบ้างเก็บของเก่าเนี่ยก็เก็บของเก่ามากองแล้วมาแยกออกฮะมาแยกออกเอาพลาสติกไว้พลาสติกเอาโลหะไว้โลหะครับค่ะแล้วก็เก็บกองพอได้เที่ยวรถก็ไปส่งโรงงานครับอ๋อคุณสยามชื่อจริงนามสกุลจริงชื่ออะไรอีกทีนึงสยามเอื้อนยิ้มครับสยามเอื้อนยิ้มอายุ
60ปีครับ60ปีท่านผู้ชมคะถามจริงๆเมื่อก่อนทำงานเก็บขยะมานานอย่างเงี้ยเนี่ยมันทำกระปี้กระเป๋าได้เหมือนทุกวันนี้ที่ทำไหมไม่ครับไม่คล่องตัวมันหยุดนานแล้วก็มันก็แบบว่ามันแรงมันล้ามันแบบว่ามันเพลียบ่อยแต่มันก็ต้องทำนะต้องทำแต่ว่ามันทำแล้วมันรู้สึกอ่อนเพลียเมื่อยแรงไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วแล้วก็ทำไปทุกไปครับทำไปทุกไปกินข้าวก็ไม่อร่อยและตอนนี้ทำไปมีความสุขไปครับตอนนี้ร่างกายมันดีขึ้นแล้วขยันมันถูกใจอ่ะถูกใจน้ำกันตองขยันผมขยันอยู่แล้วไงก่อนนั้นที่มันไม่มีแรงมันเพียอะไรเงี้ยก็พยายามแข็งใจทำอ่ะแต่นี้พอมากินน้ำกันตองมันถูกใจผมก็เลยออกเก็บได้ทั้งวันเก็บเห็นบอกทำทั้งวันทั้งคืนครับทั้งคืนแยกขยะทั้งคืนยังทำได้เดี๋ยวนี้ครับทำได้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าอยากจะขยันอยากจะหาเงินเพื่อมาซื้อน้ำใหม่ก้านตองครับเนี่ยเหล็กๆเนี่ยผมตัดผมยกคนเดียวทุกอย่างของหนักอะไรรถนี่ผมยกได้สบายเลยนะมันแรงเมื่อก่อนทำได้ไหมเมื่อก่อนยกไม่ไหวหลังไม่ยอกเดี๋ยวนี้ไหวคล่องตัวหมดเลยครับเนี่ยถึงนี่เลยเนี่ยเมื่อก่อนทำได้ไหมทำนี้ก็ได้ฮะเนี่ยเมื่อก่อนทำไม่ได้หน้ามืดนะก่อนจะทำนี่หน้ามืดเดี๋ยวนี้ทันทายเนี่ยทำนี้ได้เลยเนี่ยนี่ผมคนเดียวผมก็เลยนึกเอ๊ะนังมันตอมท่าจะต้องมีเมียนี่ก็ต้องไปโอ้ดูท่าเราจะต้องหาเมียแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้เลยเหรอเดี๋ยวครับลุกนั่งนี่หาดิบทิแม่แฟนๆชอบมากเลยครับไม่แข็งแรงก็แข็งแรงยกรถได้ทำอะไรได้สารพัดแข็งแรงตบท้ายสุดยอดเลยอยากมีเมียสักคนโอ้โหสุดยอดครับโปรโมชั่นสุดคุ้มสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอมพักคาวตอมตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ6ขวดฟรีแชมพูสระผมโบนาวาอีก1ขวดทันทีพิเศษยิ่งกว่าเมื่อสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอพักคาวตอตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ1โหลฟรีเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอพักคาวตอตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชเพิ่มอีก1ขวดทันที สั่งซื้อวันนี้รับสิทธิพิเศษจำนวนจำกัดติดต่อสอบถาม0851118513 0851118445 0816672070 0827771915ช่วงสุขภาพน่ารู้กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการ Love Me Love My Health ค่ะรักตัวคุณรักสุขภาพของคุณนะคะช่วงนี้กับช่วงสุขภาพน่ารู้ค่ะคุณผู้ชมขาและช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังสุขภาพดีๆนะคะอย่าลืมค่ะเสริมสร้างกันไว้ค่ะกับผลิตภัณฑ์ของช่อง13สยามไทยกับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตรา Happy People Fresh และเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตรา Extra Happy People Fresh รวมถึง Rainbowny People Fresh ด้วยสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรก้านตองตามเบอร์ Call Center ที่ขึ้นอยู่หน้าจอมุมนี้ได้ในขณะนี้ค่ะอาจารย์ขาช่วงนี้ที่อาจารย์บอกนะคะก่อนที่เราจะไปฟังสุขภาพน่ารู้ว่าเคี้ยวถั่วลิสงเคี้ยวหมักฝรั่งจะช่วยในเรื่องของความจำได้จริงไหมนี่เลยเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเอามาให้ดูเอามาเป็นมัดเอามาให้ดูเป็นพวงเราแจกจริงใช่ไหมคะแจกจริงค่ะแจกจริงเลยสำหรับทุกท่านเลยที่เข้ามาในงานโอ้โหสวยมากของเราสวยไหมคะอาจารย์คะน้ำหนักด้วยนะคะค่ะเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้เลยอย่างดีเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดเพื่อเด็กด้วยอาจารย์รู้ไหมคะว่าท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนเป็นผู้ออกแบบทั้งหมดเลยสวยจริงๆค่ะนะคะนะคะข้างหลังเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยมากและหนักด้วยและสายก็ขอโทษทีอย่างดีเลยสวยมากจริงๆคุ้มมากคุ้มมากแค่ถ้าเราไปซื้อเสื้อดีๆแบบนี้ที่มี
รูระบายอากาศอย่างเงี้ยก็เกิน250แล้วเพราะฉะนั้นผ้าเราดีมากๆอันนี้การันตีเลยนะคะผ้าและที่สำคัญที่สุดได้เหรียญอีกได้เหรียญด้วย สำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมนะคะกิจกรรมงานเดินวิ่งการกุศลของช่อง13สยามไทยนะคะสามารถติดต่อโทรศัพท์เข้ามานะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะตอนนี้ก็ได้029602133ค่ะและ029602134ทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ไว้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนงานเดินวิ่งของช่อง13สยามไทยค่ะมีทั้ง 10.5 กิโลมินิมาราธอนนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของฟันรัน5กิโลหรือคุณอยากจะมาเป็น VIP ร่วมงานการกุศลกับเราก็ได้ 2,000 บาทแล้วก็ยังมีในส่วนของการเดินนะคะเดินการกุศลก็ได้5กิโลอยู่ที่250บาทเท่านั้นได้เสื้อทุกคนได้เสื้อทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีเหรียญที่ระลึกมอบให้และสำหรับเด็กๆนะคะเรียกว่างานนี้ท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนใจดีนะคะมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน15ปีนะคะก็คือ15ปีลงมาเลยทั้งหมดนะคะจะมีทุนการศึกษาให้ทุนละ500บาทอีก20รางวัลด้วยกันโอ้โหวันนี้ใครมีลูกมีหลานอยากให้ไปวิ่งไปกันได้เลยณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะใกล้ๆเรานี่เองนะคะวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์2558หรือท่านใดต้องการสมัครลงทะเบียนนะคะเราเปิดรับตั้งแต่วันเสาร์ที่21กุมภาด้วยเวลาบ่าย 3:00 นตรงนะคะอยู่กันทั้งวันทั้งคืนไปเลยได้ค่ะและที่สำคัญที่สุดนะตัวจันเองบอกด้วยว่าเสื้อของการออกกำลังกายเป็นหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ฟิตจะออกกำลังกาย2ตัวไปเลย หรือไม่ก็4ตัวไปเลยก็ดีนะคะซึ่งตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่าหาเสื้อแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วและราคาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วใช่ใช่แล้วค่ะอาจารย์นะคะผ้าเนื้อดีด้วยเอาเรามาดูมาดูกันต่อเลยสำหรับสุขภาพน่ารู้ที่อาจารย์บอกว่าเคี้ยวถั่วลิสงมันช่วยเรื่องความจำได้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์ปรากฏว่าเคี้ยวถั่วลิสงหรือเคี้ยวอื่นใดก็ตามหลักการสบฟันเนี่ยกระทบฟันเนี่ยมันไปกระตุ้นสมองไม่จำเป็นจะต้องเป็นถั่วลิสงเคี้ยวอะไรก็ได้อ๋อเคี้ยวเงี้ยเคี้ยวเงือกเคี้ยวนะเคี้ยวอะไรก็ได้เคี้ยวอะไรก็ได้เคี้ยวอะไรหมากฝรั่งก็ได้มันเป็นการกระตุ้นให้สมองตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอ๋อสังเกตดูคนที่ง่วงนอนเคี้ยวเคี้ยวหมากฝรั่งก็ตื่นก็สมองเป็นการกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวตลอดเวลาแต่ที่แน่ๆที่สุดและมีงานวิจัยรองรับเรียบร้อยแล้วสมุนไพรที่เด็ดตัวหนึ่งอะไรคะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความจำความจำค่ะการเรียนรู้และเป็นตัวต้นของสารที่ป้องกันโรคอัลไซเมอร์มีสมุนไพรที่สามารถช่วยให้เราป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยเหรอคะใช่อะไรเหรอคะอาจารย์เพิ่มการเรียนรู้และที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าบางคนบอกว่าพอแก่แล้วใยสมองอะทั้งเด็กซอนเดนไดเนี่ยมันจะไม่งอกเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกได้เลยว่าเด็กอายุเกิน7ขวบ10ขวบสมองจะไม่งอกแล้วนะหรือว่าใยประสาทจะไม่มีแล้วจะไม่ฟูแล้วค่ะผิดเป็นความรู้ที่ผิดแหละตอนนี้อายุเท่าไหร่ใยสมองก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณเขาเรียกว่าเพิ่มรอยหยักของสมองได้นึกออกยิ่งสมองหยักมากเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งมีความรู้ยิ่งมีความจำยิ่งมีเนื้อสมองดีทุกอย่างดีนึกเชื่อไหมว่างานวิจัยระบุเลยว่าสมุนไพรตัวนี้แต่มีปัญหานะว่าต้องสัดส่วนพอเหมาะบางคนดีก็เยอะเยอะเกินไปกินเยอะเลยน้อยเกินไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวจันเองบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของช่อง13คือความแตกต่างที่ตลาดอื่นๆไม่มีแต่เรามีด้วยสัดส่วนที่พอเหมาะอ่ะตามมาดูงานวิจัยมาดูเลยดีกว่าว่าสมุนไพรตัวนั้นคืออะไรนี่ค่ะอันนี้เป็นงานวิจัยของคนไทยเลยนะคะค่ะนะคะว่ามีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมองคุณโสภิตธรรมอารีได้ทำการวิจัยโดยนำสัตว์ทดลองเนี่ยมาหมุนเขาเรียกว่าโรเตทก็คือให้สูญเสียเขาเรียกว่าสูญเสียการทรงตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโดยทดสอบโดยให้หมุนนะคะใช้สารสกัดอากาศประมาณ200มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวคิดดูก็แล้วกันพอหยดไปปุ๊บเนี่ยลดระยะเวลาการนอนหลับและที่สำคัญที่สุดอาการไม่สูญเสียอาการเวียนศีรษะหรือมึนหัวโดยนำสัตว์ทดลองมาหมุนเห็นไหมคะนี่ลดอาการเวียนศีรษะไปได้แล้วกรณีที่1กรณีที่2เมื่อกี้คุณโสภิตนะคะ
อันนี้คุณสินธุพรได้ทำการทดลองเลยว่านำสารสกัดดังกล่าวว่าฉลาดขึ้นไหมเขาเรียกว่าเพิ่มการเรียนรู้เพิ่มการเรียนรู้ยังไม่พอยังปกป้องสมองในภาวะหลอดเลื่อนของสมองอีกด้วยพบว่านำสารสกัดดังกล่าวประมาณ300มิลลิกรัมเพิ่มจากเดิมนิดหน่อยนะคะมาหยดทางปากปรากฏว่าสามารถที่จะทำให้ความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสมากขึ้นนี่แหละค่ะคือเหตุผลค่ะแค่นี้เองสำหรับว่าทำไมสมุนไพรตัวนี้นะคะ ถึงสามารถช่วยในเรื่องของระบบประสาทและสมองได้แล้วอาจารย์ยังบอกด้วยว่ามีส่วนที่กระตุ้นนะคะทำให้หนูที่เสียการทรงตัวกลับกลายเป็นว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะ นั่นก็คือสมุนไพรอะไรคะอาจารย์คะอาจารย์ยังไม่เฉลยเลยนะคะกระชายดำค่ะกระชายดำนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะนี่เลยและกระชายดำที่อาจารย์พูดถึงนะคะก็เป็นส่วนประกอบอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองของเราด้วยเช่นกันค่ะใช่ค่ะมาสักครู่นี้อาจารย์ก็พูดถึงนะคะว่างานวิจัยสำหรับกระชายดำนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทนะคะเรื่องของความจำตัวนี้ก็จะมีตัวกระตุ้นนะคะหนูที่เหมือนกับว่าการตายของเซลล์ประสาทมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราให้ประมาณ2สัปดาห์ค่ะจะทำให้ไลปิดเปอร์ออกซิเดชันคำว่าไลปิดเปอร์ออกซิเดชันในสมองเนี่ยคำว่าไลปิดเปอร์ออกซิเดชันก็คือการกำหนดการตายของเซลล์ประสาทนึกออกไหมคะการตายของเซลล์ประสาทเดี๋ยวให้กล้องโคตรใกล้ๆนะคะเพราะถ้าอาจารย์บิดมากปุ๊บกล่องเสียงมันจะมีปัญหาเลยนะคะค่ะนี่อาจารย์เอาตัวเราเองสะดวกดีกว่านะคะไลปิดเปอร์ออกซิเดชันในสมองเนี่ยถ้าให้2สัปดาห์เนี่ยไลปิดเปอร์ออกซิเดชันในสมองและการตายของเซลล์ประสาทในสมองที่ขาดเลือดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติสรุปได้ง่ายๆว่า1เนื้อสมองที่ตายไปแล้วหรือสมองบริเวณที่ขาดเลือดเขาเรียกว่ามีสกาหรือว่ามีแผลในเนื้อสมองเนี่ยที่ขาดเลือดจะลดลงก็คือก้อนเลือดที่สมองขาดเลือดเนี่ยจะลดลงจะลดลงจะลดลงเพราะเขาทำการทดสอบยังไงรู้ไหมฮะนำหนูหรือสัตว์ทดลองเนี่ยมาทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็คือเหนี่ยวนำให้เกิดสภาวะหนูเนี่ยสมองขาดเลือดก็คือหนูเป็นอัมพฤกษ์เลยหลังจากที่ได้รับสารสกัดดังกล่าวประมาณ2สัปดาห์นั้นเนื้อสมองและการตายของเซลล์ประสาทจะดีขึ้นหรือจะลดลงเลยนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าจำเป็นที่จะต้องรู้แล้วล่ะว่าสมุนไพรตัวนี้ดีแต่ที่ก่อนที่จะนอกจากนั้นแล้วยังสามารถลดความวิตกกังวลและต้านความซึมเศร้าด้วยและที่สำคัญที่สุดงานวิจัยได้ระบุเลยนะคะว่าโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคทางจิตเวชแล้วเดี๋ยวอาจารย์เอาเอกสารมาให้ดูนะคะนะคะโรคทางจิตเวชไม่ใช่แล้วโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดจากสภาวะร่างกายไม่สมดุลไม่สมดุลปกติแล้วถ้าคนมีปัญหาการซึมเศร้าความเครียดวิตกกังวลพบหมอจิตเวชใช่ไหมคะจิตอย่างที่เรารู้จิตเวชใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วงานวิจัยใหม่บอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องวิตกกังวลซึมเศร้าไม่ใช่โรคไม่ใช่โรคแล้วไม่ใช่โรคแล้วแต่เป็นเพราะความพร่องของสภาวะในร่างกายคราวนี้เรามาดูนะคะว่าสารสกัดดังกล่าวเนี่ยถ้าให้กินประมาณ7วันเปรียบเทียบกับยาคลายวิตกกังวลอย่างเช่นไดซิแปมและยาต้านความซึมเศร้าก็คือฟูแซกเพราะฉะนั้นคนที่กินไดซิแปมคนที่กินฟูแซกพบว่าสารสกัดดังกล่าวมีฤทธิ์ที่ดีและไม่มีผลข้างเคียงอีกด้วยนี่ค่ะหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะว่าฤทธิ์ของสารสกัดดังกล่าวสามารถยับยั้งเอนไซม์โคลินเตอเรสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำให้สมองเกิดเป็นอัลไซเมอร์ปรากฏว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โคลินเตอเรสเพราะฉะนั้นเขาถึงสนใจดัดแปลงไปเป็นยาใช้
ช้ในการรักษาโรคแอลไซเมอร์โอ้เห็นไหมคะโอ้โหไปเป็นเรียกว่าไปใช้ในการรักษาโรคแอลไซเมอร์ได้ด้วยถูกต้องนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโรคความจำถูกต้องเกี่ยวกับสมองโดยเฉพาะเลยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นตัวจันเองขอนำเรียนกับท่านผู้ชมว่าตอนนี้สมุนไพรมีเยอะแยะมากมายเยอะเหลือเกินอาจารย์อันนู้นก็ดีอันนี้ก็ใช่ อันนั้นก็มารวมกันบางท่านบอกว่าโอ้ยพูดกันตรงๆเลยนะคะว่ากินแบบสดๆไปเลยกินไปเลยดีกว่าหนูก็เลยอยากรู้ว่าเหมือนที่อาจารย์บอกตลอดเลยว่าถ้าเราจะกินผักก้านตองสดๆอย่างเดียวจะได้สารสำคัญและองค์ประกอบอย่างที่อาจารย์พูดครบถ้วนไหมคะคืออย่างนี้จากประสบการณ์ที่อาจารย์ได้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชตัวอาจารย์เองภูมิใจมากตรงไหนรู้ไหมค่ะอาจารย์เป็นบุคลากรทั้งทีมงานสาธารณสุขค่ะซึ่งน่าจะเป็นทีมแรกทีมแรกโอ้โหของทีมแรกนะคะค่ะในการที่จะนำสมุนไพรหลายๆตัวร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชและให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลิตสมุนไพรค่ะและทดสอบในมนุษย์ในคนเลยไม่ใช่ในสัตว์ทดลองนะค่ะถ้าคีย์ดูก็จะมีชื่ออาจารย์อยู่นี่ซึ่งตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่านี่คือความภาคภูมิใจที่อาจารย์ได้ทำงานวิจัยร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และทดสอบในมนุษย์พอทดสอบแล้วอาจารย์เห็นว่าได้รางวัลชนะเลิศประเภททีมในการพัฒนางานเบาหวานดีเด่นนะคะเพราะตัวอาจารย์เองได้เอาจุดแข็งของอาจารย์เนี่ยไปเป็นองค์ประกอบในการขอรางวัลด้วยเพราะอาจารย์ได้วิจัยบอระเพ็ดเจียวกุ้ยหลานเจียวกุ้ยหลานอบเชยใบหม่อนย่าปักกิ่งด้วยและค้นหาฮอร์โมนตัวหนึ่งเขาเรียกฮอร์โมนซิสโตอีนในผู้ป่วยเบาหวานและที่สำคัญที่สุดที่ยากเย็นที่สุดคืออะไรวะติดตามผู้ป่วยหาภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน5ปีเต็มที่อาจารย์ต้องตามงานเบาหวานนะ5ปีเต็มแสดงว่าอาจารย์อยู่และติดตามดูแล follow up ผู้ป่วยถึง5 ปีค่ะอยู่กับผู้ป่วยตลอดถูกต้องค่ะนี่เป็นงานวิจัยนะถูกต้องค่ะซึ่งหนักหนาสาหัสมากแต่ในขณะที่ทำก็มีปัญหามีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นสรุปรวมว่าสมุนไพรเดียวไม่สามารถที่จะรักษาไม่สามารถที่จะรักษาสมุนไพรตัวเดียวโดดๆเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาได้เทียบเคียงกับยาแผนปัจจุบันอ๋อเทียบเคียงเลยเหรอคะเทียบเคียงกับยาแผนปัจจุบันเพราะงานวิจัยที่อาจารย์ทำเนี่ยสรุปเป็นอย่างนี้แต่ถ้านำมามิกนำมารวมกันสู้ได้ค่ะและการนำมามิกการนำมารวมกันมันจะต้องขึ้นอยู่กับปริมาณด้วยไม่ใช่ว่าเอาอันนี้กับอันนี้อันนี้กับอันนี้มารวมกันไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตัดความลำบากไปเลยค่ะง่ายๆค่ะนะเพราะว่าอาจารย์เอามา mix เอามารวมกันทำเป็นตำรับให้เราถึง3ตำรับด้วยกันทั้ง Happy People Fresh รวมถึงผักเชียงดาก็คือ Extra นั่นเองแล้วก็ยังมี Rainbow นี่ที่มีส่วนประกอบของฝางเสนเป็นหลักด้วยโอ้โหอาจารย์ขาแต่ทุกๆตำรับอาจารย์ก็ยังไม่ทิ้งในส่วนของสมุนไพรก้านตองใช่ค่ะเหตุผลที่ตัวอาจารย์เองได้เน้นย้ำเอาสมุนไพรก้านตองมาเพราะว่าเพิ่มภูมิต้านทานค่ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะตัวอาจารย์เองดูคลิปวิดีโอหลายๆคนแล้วเนี่ยเวลาเก็บเนี่ยเขาเก็บไม่ถูกกันทั้งนั้นเลยในคลิปเนี่ยเวลาเก็บเด็ดเขาเด็ดเนี่ยนะเขาเด็ดทั้งหมดเลยเด็ดยอดเลยซึ่งผิดค่ะอ๋อไม่ใช่เหรอคะสารสกัดดังกล่าวเนี่ยนะฮะมันจะขึ้นอยู่กับว่า1การเลือกว่าสารสกัดที่สำคัญที่สุดก็คือต้องถูกต้นด้วยถูกต้นก็คือว่าเขาเรียกแต่มันเป็นแต่ละภูมิภาคจะเรียกแตกต่างกันหนึ่งจะต้องถูกต้นไม่ใช่ว่าก้านตองเนี่ยเหมือนกันหมดนะฮะสายพันธุ์ก็คนละสายพันธุ์ยีนก็คนละยีนถ้ามาเซกชันดูแล้วเนี่ยมันจะมี n เท่ากับ74 92ต้องดูเลือกสายพันธุ์ด้วยแหมเหมือนกับแมวเปอร์เซียที่เขาดังกันอยู่เห็นไหมฮะใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกได้เลยว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเอาผักมารวมกันแล้วจะเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นสารสำคัญเปี๊ยะมากกว่าตัวนี้ตัวที่1ตัวที่2เขาเรียกว่าหลักประกอบ
รวมเสริมแล้วก็ใส่ด้วยน้ำกระสายยาไปมันจะรวบรวมแล้วก็พุ่งตรงสู่เซลล์ได้เป็นอย่างดีหลายๆท่านถามว่าอาจารย์เอาตัวนู้นตัวนี้มาหมักแล้วก็มาใส่ห้ามพูดว่าหมักเพราะว่านั่นน่ะสิคะอาจารย์ช่วยตอบไขข้อข้องใจตรงนี้นิดนึงคืออย่างนี้หลายคนบอกว่าสมุนไพรของอาจารย์เนี่ยหมักหรือเปล่าอาจารย์บอกเลยว่าไม่ได้หมักของอาจารย์สกัดแล้วก็บ่มเพาะนะคะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะไม่งั้นสารสำคัญจะไม่ได้ดังกล่าวนี่เลยก้องโค้นมาเลยค่ะก้องหาอันนี้คือสารสำคัญซึ่งขั้นตอนสุดท้ายจะได้สารสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะก้องโค้นมาเลยนะคะก้องโค้นมานิดนึงนะคะก้องขานะคะบทสรุปศักยภาพในการพัฒนาผักก้านตองนะคะอันนี้คือสารเคมีหรือสารสำคัญเขาใช้คำว่าสารเคมีก็คือสารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรด้านนี้เลยค่ะเห็นไหมฮะไม่ใช่เราเอาเคมีไปใส่นะคะ14ตัวนะคะด้านนี้คือคุณสมบัติเห็นไหมฮะคุณสมบัติจะต้องได้ก็คือ1ทำลายเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองถึง5ชนิดเพราะสารดังกล่าวดังต่อไปนี้ยับยั้งเอนไซม์2ตัวก็คือเอนไซม์โคลินเอสเตอเรสและเอนไซม์ที่กล่าวไปแล้วนะคะและยับยั้ง HIV ในหลอดทดลองฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในหลอดทดลองได้เป็นอย่างดีต้านจุลชีพสเตปโตคอคคัสเชื้อราสเตปแอเรียนอินฟลูเอนซ่านิวโมคอคคัสและฆ่าเชื้อ HIV รวมทั้งอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยค่ะเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายและที่สำคัญที่สุดทดสอบในสัตว์ใหญ่เรียบร้อยแล้วก็คือการรักษาเต้านมงัวอักเสบได้เรียบร้อยแล้วและขยายหลอดเลือดผู้ชายชอบค่ะ คนที่มีปัญหาเรื่องภาวะหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำหรือว่ามีปัญหาภาวะหลอดเลือดต่างๆทำให้หลอดเลือดขยายตัวได้เป็นอย่างดีด้วยสารโคเซตินทั้ง2ตัวและสาวๆชอบค่ะต้านอนุมูลอิสระโดยยับยั้งที่ DPPH เพราะฉะนั้นองค์ประกอบต่างๆของสมุนไพรก้านตองจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นให้มั่นใจว่าสารสำคัญอยู่ครบค่ะครบถ้วนแน่นอนทุกขวดเหมือนกันหมดถูกต้องอันนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์ต้องอันนี้คืออาจารย์ตอบแล้วนะคะว่าไม่ได้หมักนะคะคุณผู้ชมขาเรียกว่าเป็นความละเอียดแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการผลิตแม้แต่การเลือกครอบที่ปลูกอากาศอุณหภูมิที่สำคัญที่สุดตัวอาจารย์เองขอบอกนิดนึงคำว่า GMP คำว่าอย.มันเลยละเพราะฉะนั้นคำว่าอย.ก็คือขบวนการผลิตที่ดีแต่อันนี้อาจารย์ไปถึงขบวนการเลือกสายพันธุ์เหมือนกับคนที่เลี้ยงสุนัขหรือเลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงอะไรก็ตามอันนี้ทำไม 1,500 อันนี้ทำไม 15,000 สายพันธุ์มันต่างกันตั้งแต่ต้นตอแล้วโอ้โหหนูนึกออกไหมคะนึกออกค่ะเข้าใจอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยจะเลี้ยงสุนัขสักตัวนึงถ้าขี้ริ้วขี้เหร่เลี้ยงไปก็รักมันก็เลี้ยงทั้งที่มันขี้ริ้วขี้เหร่แต่ถ้าเลือกได้ทำไมไม่เลือกไอ้ตัวแชมป์มาล่ะจริงไหมคะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นต้นตอก็คือสายพันธุ์เป็นสิ่งสำคัญขอบของการปลูกก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นอาจารย์ยังไม่เคยพูดเลยอย. GMP เราได้ระดับดีมาแล้วได้5ปีติดต่อจะไม่พูดนะคะเพราะมันเกินไปแล้วโอ้โหเกินอย. กับเกิน GMP มันเลยจุดนั้นไปแล้วเลยจุดนั้นนะคะในเรื่องของคุณภาพของสายพันธุ์ค่ะมาถึงนั่นแล้วโอ้โหนี่แหละนี่เราเรียกว่าความภาคภูมิใจจริงๆนะคะสำหรับในเรื่องของทั้งเรื่องของงานพัฒนาเบาหวานเรียกว่าเป็นแชมป์ระดับประเทศประเภททีมอีกนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและยังไปเดี่ยวนะคะไปเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะและยังมีความภาคภูมิใจต่อที่2นั่นก็คือการผลิตสิ่งดีๆเพื่อนำสู่ให้กับคุณผู้ชมได้รับสุขภาพที่ดีนั่นเองโดยเฉพาะโรคไร้เชื้อเรื้อรังโรคไร้เชื้อเรื้อรังเนี่ยในวงการแพทย์อาจารย์บอกได้เลยว่าคุณกินยาสม่ำเสมอคุณออกกำลังกายอย่างดีคุณทานอาหารที่ดีเลิศแต่ทำไมน้ำตาลมันถึงสวิงความดันมันถึงไม่ลดและที่สำคัญที่สุดมีแต่จะเพิ่มยาไม่มีลดยาเลยโอ้โหและมีที่สำคัญที่สุดยิ่งถ้าสมมติคุณเป็นเบาหวานเรื้อรัง3ปี5ปีโดยเฉพาะ5ปีเป็นต้นไปนี่ขอโทษทีอาจารย์ติดตามภาวะแทรกซ้อนไตเสื่อมกันหมดไตเหรออาจารย์ไตค่ะโหน่ากลัวเป็นหัวใจสำคัญเลยเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองถึงเน้นย้ำเสมอว่าบางอย่างเราต้องยอมรับเพราะงานวิจัยคือยาในอนาคต
นี่แหละค่ะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายกับช่วงตอบคำถามคาใจเราเปิดสายโฟนอินกันช่วงหน้าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่อยากจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับท่านอาจารย์อุบลเตชะมณีสถิตค่ะปรึกษาขอคำแนะนำกับอาจารย์คุณหมออุบลกันได้ช่วงหน้าช่วงตอบคำถามคาใจใครมีปัญหาอะไรโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์จดเลยนะคะ02ค่ะ960-2133และ02-960-2134 2เบอร์นะคะ02-960-2133และ02-960-2134เราเปิดสายโฟนอินสดๆช่วงหน้าช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่และท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอง Happy People Fresh สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาตามเบอร์ call center ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้ตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าพบกันค่ะรายการตลอดทัวร์กับครอบครัว13สยามไทยจะไปพบกับใครไปที่ไหนต้องติดตามกับพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนและปิยานันท์กิตติยาสวัสดิ์สมะสุภาพสตรีเนี่ยมักจะแก่กว่าสุภาพบุรุษเพราะว่าที่เขาชอบพูดว่าแหมแก่ง่ายตายช้าอะไรอย่างนี้นะครับชอบว่าอย่างนั้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเพราะว่าสุภาพสตรีเนี่ยไม่ค่อยรักษาตัวเองเหมือนคนยุโรปที่ว่าเขาดูแลรูปร่างก็มักจะรูปร่างอ้วนหน้าตาก็ดูไม่ได้แต่ว่าผมจะพาส้มเนี่ยไปดูสุภาพสตรีท่านหนึ่งอายุไม่มากครับ78ดูหน้าแล้วอายุเหมือน50ดูดีมากเลยภาษาฝรั่งต้องบอกโอ้โหแม่ยกนิ้วเลยบอกว่าลุคไนซ์มากมากอายุ78เป็นสุภาพสตรีแล้วดูเหมือน50เพราะเธอทำอะไรอยากดูไหมอยากดูค่ะคุณเกศรค่ะคุณเกศรที่อัมพวาค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้หลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรและอาการที่เป็นปวดเข่าอะไรก็จะหายไปนี่ค่ะอยากเห็นนะคะท่านไปดูกันอ่ะไปดูค่ะทุกวันนี้นะคะซื้อมาทานแล้วก็ยังไม่เบื่อที่จะดูทุกครั้งที่เขาโฆษณาโอ้เพราะฉะนั้นจะรู้จักหมดเลยคนที่เขาโฆษณาช่วงไหนที่เขาออกทีวีค่ะคุณป้าประทับใจคุณป้าประทับใจหรือคำพูดไหนที่ทำให้รู้สึกว่าอยากจะลองตัดสินใจดื่มน้ำไผ่ก้านตองแล้วกล้าถึงที่จะหยุดยาแผนปัจจุบันทั้งหมดก่อนเลยคือคล้ายๆว่าเราเชื่อค่ะอย่างน้อยๆมันเป็นสมุนไพรมันมีกระชายดำแล้วก็มีดอกก้านตองแล้วก็มีไอ้มะขามป้อมอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เอ๊ะมันก็พวกผลไม้ทั้งนั้นกินมันก็ไม่เป็นภัยต่อตัวเองใช่มั้ยคะถึงอย่างน้อยมันไม่ใช่มารักษาโรคเฉพาะว่าฉันเป็นมะเร็งจะต้องรักษามะเร็งก็ไม่ใช่ก็มาปรับสมดุลเราในร่างกายเราก็คิดจะทานตอนนี้เนี่ยอย่างคุณลุงเนี่ยจะชวนให้ทานตั้งนานก็ไม่กล้าจน2สัปดาห์เนี่ยลองสิอย่างน้อยๆก็ทำให้จิตใจเราดีนะว่าเนี่ยบางทีไปนะเพื่อนไม่เจอกันสักเดือน2เดือนก็จะบอกเฮ้ยถ้าเป็นอะไรอ่ะเค้าว่าทำไมดูไม่แก่บอกไม่รู้สินะก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าทานน้ำก้านตองอยู่ก็บอกเขาพอตื่นขึ้นมาโอ้ฉันเหี่ยวแห้งเหรอเดี๋ยวฉันก็ไปกินยาแล้ววะไม่มามันต้องทานก่อนมีกำลังใจใช่มีกำลังพอทานเข้าไปอุ้ยใจก็ปีกระเป๋าลงมาทำนู่นทำนี่ได้น้ำสมุนไพรก้านตองเนี่ยนะคะก็คนที่ยังลังเลอยู่ใช่ไหมคะที่ตัวเองเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆที่ยังลังเลอยู่ก็ควรจะมารีบทานซะเพราะว่าได้กับตัวเองก็ไม่กล้าที่แรกก็ไม่กล้าแต่พอทานไปแล้วมันดีจริงๆนะคะดีมากๆเลยแล้วก็มันทำให้สดชื่นทำให้ดูสวยเลยใช่ไหมนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วอย่างนี้เลยสำคัญที่สุดแล้วเห็นคุณป้าเชียร์จังเลยตัดลองดื่มดูใช่ไหมคะเป็นข้อเข่าอักเสบปวดมีอาการปวดหรือว่าไงคะเดินแป๊บๆฮะเดินแป๊บๆแล้วก็พอทาน2วันเท่านั้นยังไม่กล้าบอกคุณป้าว่าเดี๋ยวจะรู้สึกว่าเป็นอุปทานก็เมื่อวานนี้ผมบอกว่ารู้สึกว่าไม่เจ็บแล้วนะแต่ว่าการเดินช้าลงเพราะว่ามันเป็นสูงอายุแล้ว
คิดว่าจะดื่มต่อเห็นบอกว่าปวดเข่าแล้วก็เส้นตึงใช่ไหมคะแล้วคุณหมอก็ให้กินยาแผนปัจจุบันจนพอมาเจอน้ำสมุนไพรก้านตองค่ะคุณผู้ชมก็บอกว่ากินแล้วเนี่ยสวยขึ้นแล้วก็ดูสดชื่นขึ้นใช่ไหมคะท่านจนต้องหยุดยาแผนปัจจุบันไปเลยว้าวสุดยอดมากค่ะท่านที่คุณเกศรหยุดยาแผนปัจจุบันเนี่ยค่ะเพราะยาแก้ปวดเนี่ยมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องตับอ๋อเกี่ยวกับตับใช่ครับคุณเกศรก็เลยตัดสินใจใจเด็ดหักดิบดื่มแต่เครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ค่ะสิ่งที่ได้มาโดยไม่คิดคือหน้าตาสวยค่ะผิวพรรณดีแบบเมื่อกี้ที่เราดูเลยสดชื่นมากอิจฉาจังเลยค่ะและหายอาการปวดไปค่ะเท่านั้นยังไม่พอสามีออกมาสามีด้วยยืนยันว่าแหมเดินแล้วมันเสียวแป๊บแป๊บแป๊บหลังจากซัดก้านตองเข้าไปเป็นยังไงคะท่านหายเลยเดินเป็นติ๊งเลยเดินคล่องเลยใช่ไหมคะคล่องเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นค่ะต้องลองค่ะโปรโมชั่นสุดคุ้มสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองพักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ6ขวดฟรีแชมพูสระผมโบนาวาอีก1ขวดทันทีพิเศษยิ่งกว่าเมื่อสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองพักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ1โหลฟรีเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองพักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชเพิ่มอีก1ขวดทันทีสั่งซื้อวันนี้รับสิทธิพิเศษจำนวนจำกัดติดต่อสอบถาม0851118513 0851118445 0816672070 0827771915Love my doll, if you can't understand, then we'll head up land. ช่วงตอบคำถามคาใจกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของรายการ Love Me Love My Health ค่ะกับช่วงตอบคำถามคาใจค่ะช่วงนี้ค่ะเราเปิดสายโฟนอินนะคะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ต้องการโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยค่ะกับท่านอาจารย์อุบลเตชะมณีสถิตในรายการกันสดๆโทรศัพท์นะคะ029602133ค่ะและ029602134ท่านใดมีปัญหามีคำถามหรือต้องการขอคำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะสามารถโทรศัพท์พูดคุยกันเข้ามาได้ในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ขาต้องบอกก่อนเลยว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่าของเราจะแตกต่างและไม่เหมือนที่อื่นมีหลายๆท่านถามนิดนึงว่าสามารถดื่มได้ทุกวันไหมคะอาจารย์ดื่มเป็นแบบน้ำแทนน้ำเปล่าได้เลยไหมคะอาจารย์คะทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยนะคะตัวอาจารย์เองเขาบอกนิดนึงว่าจดแจ้งในลักษณะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะดื่มแล้วสร้างความสดชื่นดื่มแล้วทำให้สุขภาพกายสุขภาพใจดีและที่สำคัญที่สุดมีองค์ประกอบของสมุนไพรหลายๆตัวที่สอดคล้องกับเขาเรียกว่าสอดคล้องกับสภาพร่างกายของคนไทยโอ้โหโดยเฉพาะในเขตเอเชียเพราะว่าการทดลองงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันจะมีกลุ่มในโลกมนุษย์เรามันจะมีหลายกลุ่มมีกลุ่มคอเคเซียสมีกลุ่มมองโกมีกลุ่มผิวเหลืองผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งของเราเนี่ยเหมาะสมกับภูมิภาคเราเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองถึงเน้นย้ำเสมอว่าบางครั้งเนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกว่าอาจารย์เป็นนักวิจัยแต่อาจารย์มีความรู้สึกว่าเสียใจตรงที่ว่านักวิจัยไทยเนี่ยไม่ได้เผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่กลับคืนสู่ประชาชนเนื่องจากอะไรรู้ป่ะเนื่องจากเกาะป้องกันว่าเรารับราชการอยู่เราไม่สามารถจะเผยแพร่และเผยแพร่มันจะไปกระทบอะไรบ้างนึกออกไหมคะเผยแพร่ไปกระทบอะไรบ้างนะคะตอนนี้มีสายเข้านะคะเชิญค่ะสายแรกเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์อุบลครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะครับผมเคยโทรเข้ารายการ2ครั้งเลยนะครับค่ะผมขอเท้าความหน่อยนะครับคือเมื่อปลายปี56นะครับ56ค่ะผมจะไปผ่าตัดมะเร็งที่ลำไส้นะครับค่ะ
ให้คีโมมาครบนะครับให้คีโมค่ะครับแล้วก็เมื่อปลายปี57ปีที่แล้วเนี่ยได้ไป2กล้องแล้วก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะประกอบว่าที่ตับมันมีอยู่3จุดแล้วก็ผมก็ได้สั่งซื้อแฮปปี้อะไรเนี่ยพีแฮปปี้พีเพอร์เฟคประทานค่ะทานไปได้1ขวดแล้วนะครับค่ะปรากฏว่าเนื้อตัวมันเหลืองๆครับแล้วก็จะมีอาการคันนิดหน่อยค่ะจะมีผลไหมฮะตัวเหลืองตัวเหลืองกับคันเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะคะจะตอบให้นะคะคืออย่างนี้อาการที่ตับมีปัญหาตั้งแต่ปี56นะคะ56ต่อ57ซึ่งคุณพี่ก็ดูแลตัวเองอย่างดีเรียบร้อยหมดแล้วอาการสูญเสียของเนื้อตับเนี่ยเราจะต้องดูว่าสูญเสียมากน้อยแค่ไหน1นะคะและตับนั้นมันจะกรองสารพิษต่างๆซึ่งจะส่งผลถ้าตับไม่ดีเนี่ยมันจะส่งผลต่อตาตัวให้เหลืองแล้วก็บวมนี่คือสภาวะของโรคที่เป็นอยู่เลยเริ่มแสดงอาการแล้วเริ่มแล้วมันเป็นตัวบ่งบอกว่ามันมีปัญหาคืบคานเข้ามาแล้วและตัวอาจารย์เองขอบอกนิดนึงว่าสมุนไพรก้านตองไม่มีส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องตับเลยมันเป็นพยาธิสภาพของโรคที่เป็นอยู่ซึ่งมันคืบคานเข้ามาแล้วแต่เพียงแต่ว่าเราอ่ะจะมีหนทางไปบล็อกอะไรบ้างเพราะยาแผนปัจจุบันตัวอาจารย์เองขอบอกนิดนึงนะยังไม่มียาที่จะรักษาตับเลยมีแต่กินน้ำหวานนะคะอย่ากินมันนะคะแล้วก็ออกกำลังกายบ้างแค่นั้นเองยาที่จะรักษาตับยังไม่มีแต่อาจารย์ขออนุญาตเปิดเอกสารซึ่งเป็นงานวิจัยนะคะว่าสมุนไพรก้านตองนั้นสามารถที่จะเอากล้องค้นมาเลยนะคะให้ความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราใช้ผักก้านตองกับสมุนไพรอื่นๆอีก4ชนิดสำหรับรักษาโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคตับอักเสบโรคตับแข็งโรคไตอักเสบและเนื้อปอดพองลมและเพิ่มภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิทธิบัตรถึง17สิทธิบัตรถ้าอาจารย์เปิดหน้านี้มาเป็นหัวข้อของผักก้านตองกับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกได้เลยว่าตอนนี้พยาธิสภาพของตับเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะท่านก็ต้องระมัดระวังตัวนิดนึงเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเกี่ยวกับอะไรแต่จะบอกว่าก้านตองทำให้เกิดตรงนั้นไหมอาจารย์บอกได้เลยว่าผลข้างเคียงหรือไซด์เอฟเฟกต์ไม่ใช่ค่ะเป็นเพราะพยาธิสภาพที่ตับและอีกอย่างนึงก็คือตับเนี่ยมันจะขับของเสียมาทางเหงื่อทำให้เราคันง่ายและเราอย่าไปเกาอาบน้ำบ่อยๆอาบน้ำบ่อยๆเหมือนกับคนไข้เบาหวานเหมือนกันกลิ่นตัวจะต่างกันเพราะฉะนั้นอาบน้ำบ่อยๆแล้วอย่าไปเกาพอเกาแล้วมันก็จะเกิดแผลเป็นแผลแล้วก็จะหายยากเป็นเพราะสารที่มันหลั่งหรือมันขับออกมาทางผิวหนังนะคะแบบนี้ก็ดื่มต่อไปได้เรื่อยๆแต่ว่าให้เน้นในเรื่องของการอาหารดูแลอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาบน้ำมันอาบน้ำบ่อยๆะนะคะจะได้สบายใจบ่อยๆนะครับค่ะดื่มไปค่ะได้เลยค่ะผมใช้ไอ้สูตรเดิมนะได้ใช่ไหมครับได้ค่ะโอเคครับค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะที่แจ้งข่าวนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่าเป็นความรู้จริงๆนะคะอาจารย์ถ้าเราปล่อยให้ระยะโรคเนี่ยมันลุกลามแล้วเนี่ยอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่แต่ถ้าเราเนี่ยเริ่มต้นไวอย่างวันนี้รู้ว่าดีแต่ยังเออาอยู่เนี่ยยังคิดไม่ออกยังคิดไม่ออกยังบอกไม่ได้แล้วยังคิดว่ามันแพงไอ้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกเลยนะคะว่าถ้าคุณไปเห็นกรรมวิธีคุณไปเห็นระเบียบงานวิจัยที่ได้ทำมามันก็จะส่งผลมันยากนะไอ้ราคาเท่านี้กับไอ้คุณภาพเท่านี้เนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงและคุ้มยิ่งกว่าคุ้มตัวจันเองจะใช้คำนี้เลยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะท่านลองดูมีสายรับสายที่สองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะครับผมเป็นปากีสถานนะฮะท่านก็ทานคือแอปเปิ้ลพีเพิร์ลเฟรนด์มาเข้าขวดที่สองนะครับค่ะอาการมันก็ยังไม่ดีขึ้นครับค่ะขอความวิทยาศาสตร์ช่วยอธิบายขอคำแนะนำนิดนึงอ๋อเป็นพาร์กินสันนะคะพาร์กินสันเนี่ยมันใกล้ๆเคียงกับ
ขาเรียกว่าการสื่อกระแสประสาทมันจะต่างกันนะคะการสื่อกระแสประสาทกับพาร์กินสันเนี่ยพาร์กินสันจะมีปัญหาก็คือเวลาเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะสั่นไม่สามารถที่จะควบคุมฟังจากโทรศัพท์นะคะไม่สามารถที่จะควบคุมหรือไปยังจุดมุ่งหมายได้เนื่องจากการสั่งงานสมองสั่งงานดีแต่สมองสั่งงานไปยังอวัยวะในการควบคุมไม่ได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับเอนไซม์หลายๆตัวที่อาจารย์ยกตัวอย่างแล้วกลุ่มพาร์กินสันกลุ่มโรคแอลไซเมอร์มันเป็นกลุ่มเดียวกันพาร์กินสันแอลไซเมอร์สมองขาดเลือดมันเป็นกลุ่มเดียวกันเมื่อที่อาจารย์พูดไปตอนแรกและที่สำคัญที่สุดเกี่ยวข้องกับนี่ค่ะและที่สำคัญที่สุดบางตัวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการสร้างไนติกออกไซด์ซึ่งไนติกออกไซด์เนี่ยเป็นขบวนการที่ใช้ส่งเสริมระบบหลอดเลือดได้เห็นไหมฮะตัวเอนไซม์กระตุ้นการสร้างไนติกออกไซด์เนี่ยจะมีศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพของหลอดเลือดเพราะว่าถ้าหลอดเลือดดีแล้วเนี่ยการนำพาออกซิเจนก็จะดีค่ะการนำพาสารประกอบสำคัญต่างๆก็จะดีเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองถึงบอกได้เลยว่าเป็นกลุ่มเดียวกันแต่งานวิจัยไม่ได้ระบุชัดว่าสามารถรักษาโรคแอลไซเมอร์ค่ะรักษาโรคพาร์กินสันแต่ให้มั่นใจว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันและที่สำคัญที่สุดยังไม่มียาแผนปัจจุบันตัวไหนที่รักษาโรคพาร์กินสันได้อันนี้ตอบแล้วนะคะก็เพิ่งดื่มไปได้แค่ขวดเดียวนะคะลองดื่มต่อไปเรื่อยๆเผื่อว่ามันจะปรับในส่วนของถูกต้องค่ะเขาเรียกว่าเอนไซม์ในสมองได้เป็นอย่างดีค่ะนะคะรับสายต่อมาค่ะอันนี้ขอรับเป็นสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะต้องเปลี่ยนตัวยาขึ้นเป็นในเอ็กซ์ตร้าไหมครับไม่ทราบว่ามีโรคเบาหวานไหมคะไม่มีครับไม่มีครับอ๋อไม่มีโรคเบาหวานแล้วก็ทานของหวานเยอะไหมคะไม่ชอบของหวานอ๋อไม่ชอบของหวานก็ธรรมดาก็ได้ค่ะเพราะเอ็กซ์ตร้าจะเน้นพวกเรื้อรังต่างๆแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์ทานยังไงดื่มเอ็กซ์ตร้าตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเป็น Happy People Fresh ตำรับดั้งเดิมค่ะครับของหวานผมทานแต่ผลไม้ความหวานจากผลไม้ครับอ้าวนี่นะคะความหวานของผลไม้เป็นน้ำตาลฟุกโตสซึ่งเป็นองค์ประกอบให้เกิดอะไรรู้ป่ะค่ะเกิดความอ้วนค่ะอ๋อไม่ใช่ว่าไม่กินน้ำตาลอย่างอื่นแต่กินแต่ผลไม้อย่างเดียวผลไม้รสหวานก็เลี่ยงได้ก็จะดีนะคะเน้นทานชมพู่กับฝรั่งมะละกอนะคะแตงโมชมพู่ฝรั่งมะละกอแตงโมนะคะใช้ปั่นได้ไหมครับใช้ปั่นได้ไหมครับได้ค่ะได้เลยนะคะจะทำวิธีอย่างไรก็ได้นะคะคือโรคทั้งสองโรคไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์คืออย่างนี้กรุ๊ปที่วงการแพทย์สั่นสะเทือนเนี่ยก็คืออะไรรู้ป่ะค่ะกรุ๊ปโรคผิวหนังก็คือโรคด่างขาวกับโรคสะเก็ดเงินและอีกกลุ่มนึงก็คือแอลไซเมอร์กับพาร์กินสันซึ่งในวงการของแพทย์ทางสหรัฐอเมริกายังจำเป็นที่จะต้องนำกรุ๊ปเทอราปีมาใช้กับผู้ป่วยเลยเพราะยังหายาหรือยังหาวิธีอะไรยังไม่ได้แต่อาจารย์บอกได้เลยนี่เป็นเอกสารของสถาบันวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงและที่สำคัญที่สุดอาจารย์ไม่ได้แต่งเองนะฮะเป็นของสถาบันทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคืองานวิจัยของคนไทยแต่ต่างประเทศไม่รู้จะเอาไปใช้เมื่อไหร่แต่เรารู้ว่ามันดีแล้วเนี่ยต่างประเทศไม่มีแล้วค่ะกระชายดำต่างประเทศไม่มีแล้วค่ะกะไอ้ก้านตองค่ะเพราะถ้าเขามีเขาก็ต้องสั่งจากเราเพราะฉะนั้นเขาก็วิจัยบลูเบอรี่กีวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะวิจัยไปอย่างนั้นแล้วเขาก็ดูดเงินของคนไทยนะคะค่ะนะคะแล้วพี่เขาบอกว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่คือฝังชิปเข้าในสมองเนี่ยช่วยได้ไหมครับอ๋อคืออย่างนี้ตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นแต่มันเป็นการวิจัยถ้าเรายอมอ่ะก็เป็นผลดีอย่างคนไข้ของอาจารย์ที่ร่วมงานวิจัยอาจารย์ก็จะต้องให้เซ็นก่อนเลยถ้ามีเหตุการณ์ใดๆขึ้นมาท่านก็ต้องยอมรับแต่ท่านมีสิทธิ์จะออกจากงานวิจัยได้เลยถ้าท่านไม่พอใจต้องให้เซ็นรับเพราะว่ายาหรือสมุนไพรดีๆหรือองค์ประกอบอื่นๆใดตัวอาจารย์เองบอกได้เลยนะโรงพยาบาลศรีราชตอนนี้ได้ทำงานวิจัยใหม่กับโรค SLE ก็คือใช้เคมีบำบัดในโรค SLE แล้ว
โอ้ใช้เคมีบำบัดใช้เคมีนะคะก็คือฉีดเข้าก้ามเนื้อนะคะกับคนที่เป็น SLE ก็หลายคนก็ได้ผลนะคะอย่างท่านนี้ค่ะสรุปนิดนึงอาจารย์ค่ะถ้าสมมติท่านนี้ดื่มในส่วนของตำรับดั้งเดิมอยู่จะเปลี่ยนมาเป็นแฮปปี้จะเป็นเอ็กซ์ต้าเนี่ยได้ไหมคะอาจารย์คืออย่างนี้อาจารย์อยากจะบอกนิดนึงว่าแต่ละองค์ประกอบของตำรับมันจะมีความหลากหลายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างท่านพลเอกวรวิทย์ก็ดื่มควบคู่กันไปได้ดีค่ะเหมือนท่านนะคะแล้วก็โทรมาบอกอาจารย์ด้วยนะคะว่าอาการแอลไซเมอร์หรืออาการพาร์กินสันช่วยทางด้านต่อมลูกหมากได้ครับอ๋อต่อมลูกหมากมีงานวิจัยค่ะเพราะฉะนั้นต่อมลูกหมากไม่มีปัญหาค่ะนะคะนะคะต่อมลูกหมากมีงานวิจัยว่าสามารถช่วยเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากได้นะคะการอักเสบเพราะว่าต่อมลูกหมากก็คือการอักเสบอย่างหนึ่งนะคะและมีงานวิจัยระบุว่าช่วยเกี่ยวกับต่อมลูกหมากได้ก็จะได้สบายใจเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูนะคะนะคะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวขอวางสายนะคะเพื่อที่จะขออนุญาตลารายการแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์สรุปสั้นๆคือต่อมลูกหมากผ่าตัดไปแล้วนะฮะผ่าต่อมลูกหมากผ่าไปแล้วครับอ๋อผ่าไปแล้วก็ค่ะนะคะแต่ทางนี้ก็ช่วยได้ใช่ไหมครับดื่มได้นะคะลองเปลี่ยนมาดื่มควบคู่กันไปนะคะก็คือตอนเช้าเอ็กซ์ต้าป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้ไหมฮะโอ้ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะก็คือหมายถึงว่างานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าฆ่าเซลล์มะเร็งถึง5 ชนิดนะคะฆ่าเซลล์มะเร็งถึง5ชนิดเดี๋ยวอาจารย์เฉลยเพราะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันนะคะขอบคุณค่ะดื่มลองเปลี่ยนดื่มดูก็คือเช้าเป็นเอ็กซ์ต้าแล้วก็ก่อนนอนเป็นแฮปปี้พีเพิลเฟสตำรับดั้งเดิมลองดูแต่ตัวอาจารย์เองขอบอกนิดนึงนะคะว่าก้านตองหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยมันคืองานวิจัยนะคะแต่จะออกฤทธิ์ออกเดชออกผลเนี่ยในการทดลองเนี่ยได้ผลไปแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ารักษาหายไหมแหมถ้าบอกว่ารักษาหายได้อาจารย์ก็เอาไปขายในโรงยาแล้วสิโรงพยาบาลโรงพยาบาลขนาดยาแผนปัจจุบันยังไม่กล้าบอกเลยค่ะว่ารักษาได้อาจารย์คะก่อนลาขอสั้นๆนิดนึงหนูข้องใจค่ะว่าทำไมบางท่านเนี่ยดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองเหมือนกันเป็นโรคเดียวกันแต่ทำไมบางคนเนี่ยท่านเนี้ยหายเป็นดีขึ้นแต่ทำไมอีกท่านนึงยังไม่รู้สึกอะไรเลยล่ะคะอาจารย์คืออย่างนี้เขาเรียกว่าต้นทุนสุขภาพของคนเนี่ยมันแตกต่างกัน อย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยจะ60แล้วถ้าอาจารย์ไปเปรียบเทียบกับบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกันนะในรุ่นเดียวกันอาจารย์ขึ้นลงบันไดเนี่ย5ชั้นไม่มีเหนื่อยนึกออกไหมคะแต่รุ่นเดียวกับอาจารย์แม่งง่อมไปแล้วอาจารย์จะไปวิ่งด้วยนะคะแน่นอนค่ะนะคะถึงบอกนะคะว่าต้นทุนสุขภาพของแต่ละคนจะมีความหลากหลายแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจ อาหารการออกกำลังกายและการนอนหลับพักผ่อนที่ดีและมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมและเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคต่างๆที่จะเข้ามาก้ำกายแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราต้องมีตัวช่วยที่จะช่วยให้ร่างกายเราบอบช้ำน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยค่ะค่ะเสริมกันไว้ค่ะสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอง Happy People Fresh ทั้ง3ตำรับ Extra รวมถึง Rainbow นี่วันนี้ท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์นะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราตามเบอร์ call center ได้วันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆสำหรับรายการ Love Me Love My Health ค่ะติดตามค่ะซันดี้กับท่านอาจารย์อุบลกันได้สัปดาห์หน้าทุกวันอังคารเวลาดีๆแบบนี้ 9:00 ตรงถึง 10:20 ค่ะวันนี้ดิฉันซันดี้กวีพรและท่านอาจารย์อุบลเตชมณีสถิตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ